กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะยาสีฟันสมุนไพรจีเฮิร์บนะฮะกินปากที่มันเหม็นมากๆฟันผงฟันผุนะหินปงหินปูนครับชากาแฟบุหรี่นะฮะมันเป็นสาเหตุของกลิ่นปากทั้งหมดเลยคุณใช้ยาสีฟันปกติธรรมดาเอาไม่อยู่หรอกคุณครับนะครับคุณแปรงไปประมาณชั่วโมงเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิมอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องใช้ยาสีฟันที่มันเฉพาะทางที่มันแก้เฉพาะที่เฉพาะจุดเลยนี่ก็คือ G Herb นั่นเองแต่ G Herb แตกต่างจากยาสีฟันที่ขายทั่วไปตามห้างสรรพสินค้านะฮะเพราะว่าเขาไม่ต้องใส่เต็มหลอดไม่ต้องใส่เต็มแปลงนะฮะคุณใส่แค่เมล็ดถั่วเขียวแล้วคุณก็แปลงคุณห้ามใส่เต็มแปลงเด็ดขาดนะฮะเพราะว่ามันจะเย็นซ่าเลยนะฮะคุณใส่แค่เมล็ดถั่วเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณใส่น้อยหลอดหนึ่งใช้ได้ประมาณ3เดือนแต่ถ้าใช้ทั้งบ้านก็ประมาณ2เดือนนะฮะวันนี้ G Herb มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยครับโปรโมชั่นวันนี้เลยนะใครอยากจะได้เลยนะฮะ1หลอดเนี่ย120กรัมใช้ได้นานมาก 2-3 เดือนเลยทีเดียวนะฮะราคากล่องละแค่230บาทเท่านั้นเองส่งฟรีด้วยนะครับใครสนใจก็โทรได้เลยเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ0957184624 0957184624นะครับหรือที่ LINE @โค้ชสุขภาพดีมุงขวานหน้าจอได้เลยกับยาสีฟัน G Herb ค่ะมากันต่อเลยค่ะไปดูคุณพิมพ์รีพายครับขอโทษนะฮะดราม่าอีกแล้วครับเขาเห็นก่อนหน้านั้นล่าสุดออกมาประกาศแล้วนะว่าจะไม่มีการไลฟ์สดแล้วจนกว่าจะปรับการจัดการได้ต่างๆให้ได้ครบถ้วนคือล่าสุดเองเนี่ยก็มีดราม่าอีกแล้วนะครับคุณพิมพ์ริพายต้องออกมาขอโทษนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการก๊อปงานเขียนชดใช้ค่าเสียหายฐานละเมิดผลงานไป 40,000 บาทนะฮะคุณพิมพ์ริพายก็เป็นแม่ค้าออนไลน์คนดังนะฮะก็ยังงานเข้าไม่หยุดเลยล่าสุดเองเนี่ยนักเขียนชื่อดังอย่างคุณพึงเนตรนะฮะก็ได้มีการโพสต์ว่าถูกละเมิดสิทธิงานเขียนโดยในบทความของพึงเนตรมี2ประโยคที่ไปปรากฏบนบทความของคุณพิมพ์ริพายที่เล่าเรื่องของชีวิตตอนเด็กโดยเป็นข้อความคือ1มันลึกล้ำราวมหาสมุทรที่มีละลอกคลื่นแห่งความเจ็บช้ำและความหวังประปนกันอยู่ในนั้นกับอีกอันหนึ่งครับคือเป็นความหวังให้แก่กันจงเป็นความหวังให้แก่กันซึ่งต่อมาเองเนี่ยนะฮะทีมงานตัวแทนของบริษัทพิมพ์ริพายเองได้มีการส่งข้อความไปขอโทษนักเขียนแล้วซึ่งเจ้าตัวก็เรียกร้อง2ข้อนะคือ1โพสต์นะขอโทษผ่านเพจหรือทำหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการกับ2ขอให้นะฮะชดใช้ค่าเสียหายฐานละเมิดผลงานเนี่ยเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทโดยแยกเป็น3ส่วนคือ1โอนเข้าสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการสนับสนุนสมาคมนักเขียนมูลค่า 10,000 บาททำการจัดหนังสือกองทุนนะฮะกนกพงษ์ส่งสมพันธ์นะฮะติดต่อที่สำนักพิมพ์นาคอนนะครับโดยตรงได้เลยเพื่อสนับสนุนผลงานวรรณกรรมนักเขียนไทยในมูลค่า 20,000 บาทและก็หนังสือที่จัดขึ้นทั้งหมดนะจะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนต่างๆหรือนำมาลาสขายเป็นของแถมในกล่องสุ่มปัญญาชนและส่วนที่เหลืออีก1บาทก็จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นเองอันนี้ก็เคลียร์กันแล้วนะฮะก็ถ้าเอาไปก๊อปข้อมูลมาอย่างเงี้ยก็เรียกร้องได้ก็เป็นบทความนักเขียนของคุณพึงเนตรไปก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยแหละก็เลยไปติดต่อขอโทษขอโพยกันแล้วแล้วก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะฮะเหมือนตอนนี้ดราม่าก็เยอะนะคุณพิมพ์ริพายอะไรผิดก็รีบเคลียร์ให้มันจบๆไปซะแล้วก็ตอนนี้ก็จัดระบบใหม่ยังไม่ได้มีการไลฟ์อะไรยังไงนะฮะเพราะว่ามันว้าวุ่นเหลือเกินในสองหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ว้าวุ่นหลายเรื่องมากเรื่องของกองสุ่มเรื่องของคลินิกเรื่องของบทความมันจะเรื่องนู่นนี่เยอะแยะดังก็อย่างนี้แหละนี่โอมไปช่องนนทรียังเนี่ยทำไมเขาบอกว่าไปดูของจริงกันหรือยังคลองช่องนนทรีนะคะสวยนะสวยนะถือว่าโอเคเลยนะคะจัดบรรยากาศเป็นบรรยากาศสวยแล้วก็น้ำในคลองเมืองไทยเราแก้กันมาหลายรัฐบาลแล้วนะคะแต่ก็ไม่เคยหายเน่าสักทีนึงวันนี้เขาหายเน่าแล้วนะคะแล้วเขาจัดเป็นสไตล์แบบเกาหลี มีการเล่นดนตรี มีไฟแสงสีนะคะแล้วก็มีคนประชาชนเนี่ยเข้าไปให้ความสนใจถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยนะตรงคลองช่องนนทรีนะคะถือว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำเพิ่มอีกนะเขาจะทำเพิ่มให้ยาวอีกเพราะว่าเราจะได้ถ่ายรูปกันยาวๆเลยปกติเนี่ยเวลาเราเห็นคลองในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามักจะเมินหน้าหนีเราจะเมินหน้าหนีกันหมดนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นเน่าเหม็นเดี๋ยวนี้ไหม้แล้วนะคะครับเดี๋ยวนี้ไหม้บางคลองหลังเซ็นทรัลพระราม9นี่เป็นนี้มีเลี้ยงปลาแล้วนะคะมีปลาถ้าเกิดในคลองแถวในเมืองน่ะนะคะแถวที่เป็นราชการต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามีเรือไฟฟ้าด้วยขับพาดูเที่ยวคลองแล้วก็ไม่มีขยงขยะสมัยก่อนเนี่ยพี่เต๋อเคยไปแถวจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยนะคะมีคลองผ่านบรรยากาศดีมากเลย
กูนั่งอยู่นะครับมีโซฟาลอยมากูนั่งอยู่มีที่นอนลอยมากูนั่งอยู่มีหม้อลอยมามีหัวตุ๊กตาลอยมาต่อไปมันจะไม่มีแล้วนะคะมันจะเป็นคลองที่ใสสะอาดแล้วนะคะดีแล้วดีนะเป็นการจัดการองค์เคยอยู่สุพรรณเคยเล่นน้ำคลองไหมคะเคยสิเคยใช่ไหมเอ้ยโอ้น้ำคลองเล่นแม่น้ำท่าจีนเล่นเป็นไงบ้างแต่บ้านองค์อยู่ติดแม่น้ำท่าจีนไงจะเล่นแม่น้ำเยอะกว่าคลองอ๋อแล้วตอนที่เล่นเราใส่ชุดอะไรเล่นตอนนั้นแก้ผ้าดิแก้ผ้าไม่ใช่ใส่ผ้าถุงโนเด็กไงเด็กนะคะจะมาใส่ผ้าถุงทำอะไรล่ะอ๋อแม่เนื้อรู้ไงเขาแบบว่าในรักนวลสงวนตัวไม่รักหรอกแก้ผ้าเลยแล้วมีจระเข้ไหมเขาสมัยก่อนจะไปเล่นแถวสุพรรณเขาจะมีจระเข้จระเข้กูก็กลัวไม่แม่กลัวมากเลยเขาชอบหรอกมีตัวจระเข้มันจะมีแบบมันจะมีเป็นมันไม่ได้จระเข้แบบโอ้ยอธิบายยากว่ะแม่ อธิบายยากยากไงอธิบายมาสิคุณรอฟังอยู่เนี่ยไม่เอาเดี๋ยวอธิบายข้างหลังไม่ต้องข้างหลังข้างหน้าก็ได้หลังไมค์หลังไมค์ชอบข้างหลังตลอดนะคะนะฮะต่อจากคุณบีพิธิพายไปต่อกันเลยนะคุณแม่สุรินทร์ผวาใครคือสุรินทร์ไม่รู้หรือจังหวัดสุรินทร์ไม่รู้หรือดาราชื่อสุรินทร์ไม่รู้แต่เรากำลังพูดถึงจังหวัดค่ะรู้อะไรไม่ดาราชื่อสุรินทร์กูไม่เคยเห็นมีแต่นี่เราจะพาไปที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะผวากับเจอโควิดโอมิครอนนะฮะหรือว่าโอมิครอนเนี่ย3รายหนึ่งในนั้นไปดูคอนเสิร์ตที่งานช้างแฟมาด้วยที่เราเคยนำเสนอข่าวคนเยอะๆอันนั้นนะฮะแน่นอนว่าสุรินทร์สู้โควิด19ได้มีการแชร์ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนที่จังหวัดสุรินทร์ครับโดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว3คนซึ่งหนึ่งในนั้นมาเที่ยวงานช้างแฟที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยเป็นนักศึกษาชายอายุ16ปีโอ้ยนักศึกษาชายต้องเป็นนักเรียนชายปะ16ปีก็ต้องเป็นนักเรียนชายสินักเรียนเสริมสวยหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่นะเรียนทำเล็บทำลายระบุว่าพักอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อบ้านคุณพ่อมีคุณตามีคุณยายแล้วก็มีน้องสาวที่ตำบลนะฮะแพงมุดนะฮะอำเภอกราบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยทุกๆวันก็ได้เดินทางไปเรียนหนังสือพร้อมกับน้องสาวโดยรถจักรยานยนต์กระทั่งวันที่15ธันวาคมในช่วงค่ำก็ได้ไปชมคอนเสิร์ตที่งานช้างแฟร์นั่นแหละแล้วก็มีญาติอีก5คนไปด้วยหลังจากวันนั้นก็เดินทางไปเรียนหนังสือในวันที่17ไปชมคอนเสิร์ตที่งานช้างแฟร์พร้อมกับน้องสาวญาติอีก5คนช่วงบ่ายวันที่18ครับก็ไปตลาดสดช่วงเย็นรับประทานอาหารร่วมกับญาติๆรวม11คนครับเลยนะฮะเนื่องจากน้าสาวแล้วก็น้าเขยแล้วก็ลูกของน้าเขยเดินทางกลับมาจากประเทศเดนมาร์กค่ะกระทั่งวันที่20ธันวาคมเริ่มละมีอาการไอค่ะไข้น้ำมูกเจ็บคอวันที่23ธันวาคมเลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลพร้อมกับคุณพ่อน้าสาวแล้วก็น้าเขยรวมถึงลูกแล้วของน้าเขยไปกันทั้งหมดเลยค่ะไปตรวจพบว่าเจ้าตัวติดโควิดรวมทั้งน้าสาวแล้วก็น้าเขยด้วยก่อนส่งตรวจหาสายพันธุ์จนพบว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่คือโอมิครอนมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด30รายเสี่ยงต่ำ21รายก็รักษากันไปค่ะโอ้โหเนี่ยอย่าตื่นเต้นเยอะโอมไม่ได้ตื่นเต้นเป็นก็รักษาค่ะเป็นก็ไปรักษาค่ะปีใหม่ไม่ได้จัดกันซะมั้งไม่เป็นไรค่ะเป็นก็ไปรักษาค่ะนะคะถ้าโมแต่นั่งกลัวอะไรก็ไม่ต้องทำมาหากินแล้วค่ะโรคเนี้ยมันไม่หมดไปจากโรคเราง่ายๆมันจะเป็นโรคประจำถิ่นไปในปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้แล้วก็เป็นไปเสร็จปั๊บรู้ตัวว่าเป็นเสร็จปั๊บเอากักตัวรักษาจบค่ะนะคะตอนนี้ประชากรในเรื่องของการติดโควิดมันลดไปเรื่อยๆลดไปเยอะแล้วนะคะจากหลักหมื่นก็เหลือแค่หลักพันละนะคะโรคนี้มันยังเป็นโรคใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นเสร็จปั๊บก็เข้ารักษาเข้าสเตจควอรันทีนรักษากันแล้วมันก็หายค่ะนะคะไปมัวแต่แบบว่าเฮ้ยจะน่ากลัวมากกว่าไม่ต้องทำหากินแล้วค่ะไม่ต้องทำหาอะไรแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนมีภาระกันหมดค่ะบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนนะคะลูกก็ต้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นก็รักษาจบค่ะนะคะไปนั่งกลัวกันไม่ใช่เรื่องค่ะมันไม่สามารถจะไปจากเราได้เราก็เอามันเป็นเพื่อนค่ะอยู่กับมันไปค่ะเป็นเพื่อนข้างๆพอนะไม่ต้องเข้ามาในร่างกายถึงมันเข้ามาแล้วก็รักษาค่ะโอมบอกโอมไม่อยากให้มันเข้าไงไม่ก็แต่มันเราไม่รู้ไงวันถ้ามันเข้ามาเนี่ยเราต้องรักษาตัวเราเราก็ต้องรู้ว่าไปที่ไหนอะไรยังไงมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นแล้วตายทุกคนค่ะมันเป็นแล้วนั่งแต่งหน้าให้กูดูยังมีอยู่เลยค่ะมันเป็นแล้วมันเต้นแอโรบิกให้กูดูก็มีค่ะมันเป็นแล้วไปนั่งเล่นไพ่กันอยู่ก็มีค่ะมันเป็นแล้วไปนั่งกินผู้ชายในห้องน้ำก็มันกักตัวเขาเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันเป็นแล้วเนี่ยเราก็เข้าทำการรักษาค่ะแล้วก็ไปฉีดวัคซีนกันค่ะนะคะเพราะว่าจากหนักจะได้เป็นเบามันจะได้ไม่ลงปอดนะคะตอนนี้ก็ทยอยเริ่มฉีดเข็ม3กันแล้วเนาะใช่นะคะแล้วเข็ม4ไปแล้วเข็ม3ตอนนี้เขาก็เริ่มเอาโมเดอร์นาเอาไฟเซอร์มาฉีดให้พวกเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าโมเดอร์นารักษาไฟเซอร์รักษาแล้วก็ฉีดไว้ก่อนฉีดดักไว้ก่อนเผื่อมันติดขึ้นมามันก็จะได้ไม่หนักนะคะคนเราเนี่ยมันห้ามโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้เมื่อเป็นแล้วก็ต้องรักษานะคะแต่ข่าวเขาก็ต้องออกมาว่าเขาไปเจอคนนั้นคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนู้นคนนี้มันจะได้เป็นการป้องกันอนาคตมันก็ต้องมียาแก้เชื่อพี่เต๋าสมัยก่อนเนี่ยมันก็บอกว่ามะเร็งรักษาไม่ได้นู่นนี่นั่นมะเร็งเนี่ยนะมันไม่สามารถจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้พอ 20-30 ปีผ่านไปมะเร็งถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้มะเร็งเกิดจากการใช้ชีวิตนะฮะถ่ายทอดทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเราใช้ชีวิตเสี่ยงยังไงเราก็ต้องป้องกันครับเรารู้ว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นเนี่ยเราก็ต้องตัดมันออกไปนะคะมันสามารถที่จะดูแลตัวเราเองได้แต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าตรงนี้มันมีคนเป็นโควิดคุณก็ยังไปเดินตลาดแต่ไม่ใส่แมสอย่างเงี้ยยังไงคุณก็ติดแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าตรงนี้เป็นโควิดแล้วคุณป้องกันกลับไปบ้านอาบน้ำล้างแอลกอฮอล์ใส่มงใส่แมสเรียบร้อยคุณจะติดไหมล่ะนั่นแหละค่ะเป็นก็รักษาค่ะอย่าเอามันมาเป็นปัญหาในชีวิตของเราอย่าเอามันมาเป็นอุปสรรคในชีวิตของเรามีภาระเยอะแล้วอย่าเอามันเป็นภาระอีกเราปวดหัวค่ะนะคะครับคุณผู้ชมแต่ภาระเรื่องปากเหม็นนี่ไม่ช่วยไม่ได้นะ อันนี้ต้องรีบต้องรีบดูตัวเราเองนะคะเพราะปากเหม็นเนี่ยมันเกิดจากเราไม่แปรงฟันนะคะเพราะฉะนั้นยาสีฟันที่จะใช้ในเรื่องการดับกลิ่นปากฟันผุคราบหินปูนและลดหินปูนนะคะมันต้องเป็นยาสีฟันเฉพาะทางนะคะต้องเฉพาะทางคนที่สูบบุหรี่กินชากาแฟก็ต้องเฉพาะทางวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสมุนไพร G Herb นะคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณใส่แค่นิดเดียวเมล็ดถั่วเขียวคุณไม่ต้องใส่เยอะนะพี่เต๋าบอกก่อนมันไม่ต้องใส่เยอะหลอดนึงใช้ได้ประมาณ3เดือนถ้าใช้กับทั้งครอบครัวก็2เดือนนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยฮะโปรโมชั่นวันนี้1กล่องขนาด120กรัมใช้ได้นานเลยครับ 2-3 เดือนเลยทีเดียวนะฮะราคากล่องละ230บาทส่งฟรีด้วยนะครับใครสนใจโทรได้เลยเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วนะจ๊ะ09571846240957184624หรือที่สแกนQR Codeนะครับมุมขวาหน้าจอสุขภาพดีได้เลยนะครับกับยาสีฟันจีเฮิร์บครับเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ